อีกหนึ่งตอนนะท่านผู้ชมครับของลูกครึ่งหลงทางยังอยู่กันที่นี่ที่ซัปโปโรนะครับท่านผู้ชมครับเรามากันที่สวนสาธารณะนะครับที่อยู่ใจกลางเมืองที่น่าจะมีชื่อเสียงที่สุดแล้วนะครับที่นี่คือที่ไหนที่นี่คือโอโดริพาร์คถ้าเกิดได้มาในช่วงเดือนกันยานะครับเขาก็จะมีเรื่องของงานออทัมเฟสตานะครับอย่างที่เห็นนะฮะท่านผู้ชมครับก็มีเรื่องของบูธเยอะแยะมากมายนะครับที่เขามาเปิดบูธขายอาหารขายเครื่องดื่มกันนะครับก็มาจากทั่วทั้งเกาะฮอกไกโดนะครับส่วนจะมีอะไรน่าสนใจน่ากินน่าลองผมว่าเดี๋ยวเราต้องไปลองครับตามสไตล์ลูกครึ่งหลงทางนะครับท่านผู้ชมครับหลายๆที่ที่เราไปมาเนี่ยก็เน้นถูกเน้นฟรีอยู่แล้วนะครับโชคดีนะฮะที่เรามาที่ออทัมเฟสตาเนี่ยหลายๆบูธเขาก็มีส่วนที่แบบให้ลองชิมก่อนนะครับให้ชิมแล้วก็ค่อยคิดดูว่าจะซื้อหรือไม่นะครับก็ไหนๆเรามาแล้วนะครับวันนี้ก็เน้นชิมเดี๋ยวชิมให้ทุกบูธเลยแต่ไม่ซื้อเริ่มเลยไหมตอนนี้นะฮะน่าจะเป็นเนยแข็งลองหน่อยนะมีชีสก็ได้เลยเนยแข็งคล้ายๆกับแบบเชดเดอร์ชีสอะไรอย่างเงี้ยครับเราต้องลองอีกนะไหนว่าถึงขอลองงานเลยก็ได้อันนี้ก็เอาชามาเอาหน้าด่านชิมเขานะฮะแต่ไม่ซื้ออันนี้นะฮะเราก็ไม่จ่ายตังค์เหมือนกันท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูร้านอันนี้เนี่ยคนต่อแถวยาวเหยียดเลยฮะเนี่ยครับคือบูธของพี่เขาอะนะฮะก็เขามีป้ายโฆษณาไว้นะฮะว่าเขาได้รางวัล2ปีซ้อนนะฮะว่าเป็นหมูปิ้งที่อร่อยที่สุดในญี่ปุ่นมาจากฮอกไกโดนี่แหละครับนี่ข้าวเหนียวเลยไหมได้เหมือนกันนะฮะอาจจะเหนียวไปทั้งนิดนะฮะสำหรับคนฟันไม่ค่อยดีอย่างผมนะแต่รสชาติเนี่ยแต่ว่าใช้ได้ถ้าเกิดต้องการให้มันรสชาติจัดจ้านนิดนึงนะฮะใส่มัสตาร์ดลงไปหน่อยถึงยังใช้ได้เลือกไปชิ้นไหนที่ติดมันนิดนึงนะฮะใส่มัสตาร์ดเข้าไปหน่อยอันนี้แหละโดนถามว่าสู้พี่อ้วนหน้าปากซอย4ได้ไหมสีลมซอย4นะผมว่าคนละฟิลนะพี่อ้วนน่าอร่อยกว่าแต่โอเคต่อครับอย่างนี้น่ากินมากท่านผู้ชมครับก็เป็นเรื่องของปูวาซาบิครับรู้สึกว่านะมันน่ากินดีอะแต่ว่ามันแพ้ท่านผู้ชมครับใครชอบแบบเส้นยากิโซบะตรงนี้เนี่ยเขาก็มีแบบเหมือนซื้อเสร็จปุ๊บนะฉีกซองเสร็จปุ๊บกินได้เลยไม่ต้องไปผัดหรือว่าไม่ต้องไปต้มนะฮะคือพร้อมรับประทานมีหลายรสนะครับรสนี้เนี่ยจากที่ผมอ่านมาแล้วเนี่ยนี่รสธรรมดานะครับฉีกซองปุ๊บกินได้เลยนะครับถ้าเกิดใครที่ชอบแบบรสชาติแบบเกาหลีออกกิมจินิดนึงเคป๊อปอะไรประมาณนี้ก็มีรสชาตินี้มีอีกอันนึงท่านผู้ชมครับภูมิใจนำเสนอมากถ้าเกิดชอบเส้นยากิโซบะแบบรสชาติแบบแกงกะหรี่นะครับอันนี้ก็ได้110เยนเท่านั้นเองนะครับก็ประมาณ 30-40 บาทฉีกซองปุ๊บกินได้เลยชอบเย็นๆนะฮะหรือใส่ไมโครเวฟปุ๊บเอาไปต้มเอาไปผัดเอาไปทอดคือท่านผู้ชมคงเก็ตแล้วใช่ไหมครับตะเกียบไม่ต้องนะท่านผู้ชมครับไปย่างฮะอ๋อยืนกำลังดีนะครับกลิ่นเครื่องเทศนะใครชอบเครื่องเทศนะชอบแกงกะหรี่รสชาตินี้น่าจะเป็นรสชาติสำหรับคุณนะครับโอเคนะโอ้อยู่นะเดี๋ยวเราไปหาอย่างอื่นนะกินกับเส้นยากิโซบะดีกว่านะเอาแบบฟรีๆอ่ะกินอย่างนี้ท่านผู้ชมครับไม่พลาดแน่ๆเป็นเนื้อแกะเดี๋ยวรอนิดนึงเส้นเราพร้อมแล้วเหลือเนื้อพี่อ่ะไม่เป็นไรบอกยังไม่เสร็จแต่ผมรอได้ฟรีใช่ไหมอ๋อ thank you ใส่อะไรทำไมมันหวานเนื้อมันนุ่มมากนะท่านผู้ชมครับอย่างกับกินตับเนี่ยครับก็มีกลิ่นแกะเล็กๆนะท่านผู้ชมครับแต่ว่าเวลาเราเคี้ยวเข้าไปเนี่ยอาจจะน้อยกว่าที่เราได้กลิ่นจากตัวเตาด้วยซ้ำเส้นยากิโซบะเข้าไปหน่อยไม่เลวผมว่าเข้ากันดีนะต่อครับ
ิมจิก็มีนะท่านผู้ชมครับกิมจิแบบญี่ปุ่นหรือว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเกาหลีมันฮิตมากจนเขาต้องทำกิมจิขายอันนี้แบบเกาหลีเลยนะกิมจิครับรสชาติแบบซอฟๆไม่เผ็ดมากกำลังดีเอ๊ะยังไงก็ต้องตามด้วยเส้นยากิโซบะที่ซื้อเสร็จฉีกซองปุ๊บรับประทานได้เลยต่อครับอันนี้ก็น่ารับประทานนะท่านผู้ชมครับโอ้โหเนื้อวัวนะฮะก็เขาเสิร์ฟกับข้าวนะครับในถ้วยเล็กๆน่ารักน่ารักกันนะครับก็ซื้อเสร็จปุ๊บก็ไปยืนรับประทานกันวันนี้วันอากาศดีๆนะครับไม่ร้อนจนเกินไปไม่หนาวจนเกินไปผมว่าเหมาะมากๆแต่เอาแบบไม่ซื้อได้ไหมขอชิมสักชิ้นนะชิ้นใหญ่ๆได้ไหมพี่ขอชิมได้ไหมขอชิมได้ไหมน่าพี่ไม่จ่ายอ่ะโอ้น่ารักมากเลยโอ้อาริกาโตไซมาสตาอาริกาโตมอไซลัมจังอะใครเพิ่งสาบผมมาท่านผู้ชมครับอย่ามายืนแถวนี้เลยกลับบ้านไปหัวเหม็นแน่ๆเมื่อกี้เห็นใส่น้ำจิ้มไปด้วยนะท่านผู้ชมครับไม่ต้องชิมเลยก็แค่ดูเนี่ยผมว่ามันน่าจะอร่อยมากๆเอาให้ชุ่มๆเลยนะช้ำๆมาต่อมาต่ออือไม่ต้องไปร้านอื่นละอือโดนมากๆเอาไปเลยรางวัลแล้วมันทำให้อร่อยขึ้นไปอีกนะครับรู้สึกผ่านที่มันฟรีครับท่านผู้ชมครับยังมีอีกเยอะนะฮะยังมีหลายๆอย่างที่อยากจะลองนะครับของดีที่สุดเนี่ยจากทั่วทั้งฮอกไกโดมารวมอยู่ที่นี่ที่เดียวที่โอโทริพาร์คนะครับถ้ามีโอกาสลองแวะมาช่วงเดือนกันยาของทุกๆปีจ้ะฉีกซองกินได้เลยนะจริงป่ะคือก็บอกแหละกินได้แหละแต่หลังจากเนี้ยประมาณ2ชั่วโมงก็เตรียมห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยป่ะตอนนี้มีห้องน้ำใช่ไหม